เวียกับเรื่องราวสุดประทับใจโสดในรอบ9ปีเจอกระแสดราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเวียสกลวัฒน์ปิดตำนานรักหวานข้ามช่องกับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณียุติความสัมพันธ์เหลือความเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นสร้างความตกใจให้กับหลายๆคนมากในขณะเดียวกันหนุ่มเวียได้เจอชาวเน็ตแฉไม่จบมีรักใหม่เปิดตัวพากันไปดูที่ดินและยังขุดแฉพฤติกรรมแม่เจ้าชู้แต่ไม่เลิกนิสัยเดิมๆติดเหล้าสูบบุหรี่หนักการไปเที่ยวกับเพื่อนๆทำเอาหลายคนอดสงสารสาวเบลล่าไม่ได้เป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้องเลิกทุกคนแต่วันนี้ทางเราก็จะมาเปิดเรื่องราวดีๆที่หลายคนประทับใจมากของหนุ่มเวียย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนักแสดงชื่อดังอย่างหนุ่มสุราวุธได้ออกมาโพสต์ความมีน้ำใจของหนุ่มเวียผ่านเฟซบุ๊กสุกลวัฒน์เอาพี่ไม่เอาไปอ่ะสุราวุธจะบ้าเหรอมึงแล้วมึงจะใส่อะไรกลับบ้านเวียไม่พูดอะไรอีกแต่ภาพที่ผมเห็นสุกลวัฒน์เดินเท้าเปล่ากลับไปที่รถหยิบรองเท้าคัชชูสีดำคู่หนึ่งมาใส่แล้วเดินกลับมายื่นรองเท้าวิ่งคู่นั้นให้ผมนี่แหละครับพระเอกหนุ่มดอใจดียังไม่มีเมียเวียสุกลวัฒน์ต่อมาเหตุการณ์ที่หนุ่มเวียและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันในตอนนั้นหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถลงข้างทางที่จังหวัดราชบุรีมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ว่าระบุว่าคำพูดแรกของพี่เวียเป็นยังไงบ้างครับมีใครบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าระหว่างที่ถามพี่เขาโดดดงไปเก็บเอากระเป๋าและหมวกกันน็อกขึ้นมาให้ผมได้แม่ไว้ทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆสักพักคุณเวียและกลุ่มเพื่อนเดินเข้ามาในร้านสาวๆในกลุ่มผมอยากขอถ่ายรูปวงเล็บแต่ในกลุ่มคุยกันว่าอยากให้เวลาส่วนตัวเขามากกว่าเลยนั่งทานข้าวกันเฉยก่อนออกจากร้านคุณเวียและกลุ่มเพื่อนยกมือทักทายวงเล็บในใจคิดโหเป็นกันเองมากๆผมก็ยกมือตอบตามสไตล์ของคนขี่บิ๊กไบค์ด้วยกันผมขี่รถไปทำธุระต่อขากลับเห็นกลุ่มเวียกำลังกลับก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างทางเจอทางโค้งวงเล็บคงค่อนข้างกว้างผมเห็นแล้วแหละจึงลดความเร็วลงคุมสติเป็นโค้งที่มีซอยใหญ่ๆเป็นทางร่วมมันดันมีทรายตรงหลายทางจังหวะเข้าโค้งชะลอความเร็วผมรู้สึกเหมือนจะหลุดโค้งเบรกจังหวะนั้นถลายแน่นอนผมจึงตัดสินใจขี่ตรงๆแล้วเบรกความเร็วต่ำมากร้อยหยุดสนิทแต่ถลายทรายตามคาดไม่ล้มแต่ลงข้างทางผมลงข้างทางแล้วล้มผมและแฟนไม่เจ็บอะไรเลยรถก็ไม่เสียหายแต่ปัญหาคือจะเอารถขึ้นยังไงดุมที่ลงไปดายะผิวถนนแทบจะมิดหัวสักพักเพื่อนผมขี่ย้อนกลับมาเขาบอกว่าเขาเกือบหลุดเหมือนกันในขณะนั้นแม่เจ้าคุณเวียและเพื่อนจอดรถลงมาช่วยแฟนเพื่อนผมนี้ดึงผมเลยได้แต่เก็บภาพความมีน้ำใจของคุณเวียโดยมีชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาช่วยดันรถขึ้นแล้วเล่าให้ฟังอีกว่าโค้งนี้ดุดกันประจำขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยดันรถคุณเวียและเพื่อนๆมากนะครับต่อแล้วยังมีน้ำใจอีกขอให้ดังเปี้ยงป้างนะครับปอรออยากให้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมและเมื่อไม่นานมานี้ดอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับหนังฮอลลีวูดชื่อดังที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับหนุ่มเวียถ่ายหนังเรื่องจริงจากภารกิจจากการช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าก็ได้ออกมาโพสต์ชื่นชมระบุว่าเวียเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์มากเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมที่ผมโชคดีมากที่ได้ร่วมงานด้วยกันในช่วง 2-3 เดือนนี้แถมเขายังดำน้ำได้เก่งมากอีกด้วยภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายหลังจากการถ่ายทำใต้น้ำอันยาวนานของวันนี้จบลงเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่หลายๆคนประทับใจในตัวของหนุ่มเวียนี่แหละพระเอกตัวจริงของใครหลายๆคน